โอเคไหมคะโอเคค่ะใช้มือค่ะเย้ ตัดคลิปออกมาเป็น10นาทีอะไรอย่างนี้15นาทีอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วทริปนี้แมวเดินมากับน้องเอม่านี่คือจะ2ชั่วโมงแล้วนะคะทริปนี้ก็คงจะต้องล่มสลายไปแต่เพียงเท่านี้ในที่สุดความฝันเราก็เป็นจริงแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะท่านผู้ชมค่ะแมวมาถึงแล้วค่ะกราบสวัสดีค่ะอุ้ยกระทุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะชื่อเมืองชื่ออะไรนะตรงนี้ซังมาตังนะคะวันนี้แมวนะคะก็มาเดินเขานะคะอีกที่เนี่ยแมวอยากมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าแมวมาลาดวาเลเมื่อไหร่แมวมาบ้านแม่เมื่อไหร่แมวจะเห็นสะพานแขวนนะคะที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันน่าไปนะคะวันนี้อาดี้เนี่ยเดินทางกลับซูริกไปแล้วนะคะแล้วก็แม่แอร์กับพ่อมัดนะคะแล้วก็น้องอัญญาดาลงไปซื้อของนะคะที่ซิองนะคะพี่แมวก็เลยอาสากับเอมม่าวันนี้เราก็เลยมาเดินที่สะพานกันใช่ไหมคะเอมม่าสนุกไหมคะสนุกค่ะว้าเอมม่าเห็นอันนี้ให้เดินนี้อ๋อเอาเป็นไม้ค้ำใช่ไหมใช่โอ้เอมม่าความคิดดีมากเลยตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งเริ่มต้นเดินกันนะคะเขียวไหนคะไม่โอเคค่ะเราต้องใช้2อันใช่ไหมคะโอ้ยอันนี้อันใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปขอบคุณค่ะพี่แมวจะเหนื่อยเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเก็บภาพระหว่างทางกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยค่ะว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะมันหนักไปไขมากพี่แมวเหนื่อยค่ะเดินพี่แมวก็เหนื่อยแล้วนะคะโอเคนะคะยังไงแล้วนะเดี๋ยวแมวจะพาทุกๆคนนะคะไปเดินกับแมวนะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะที่นี่นะคะเอ็มม่าคะไป Let's go ค่ะเอ็มม่าพร้อมไหมพร้อมพร้อมมากโอเคไหมคะโอเคค่ะใช้มือค่ะเย้ Let's go ค่ะก็เหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยอยู่นะคะพ่อมาไม่เหนื่อยมากทีนี้เอ็มม่าไม่เหนื่อยเหรอคะพ่อไม่เหนื่อยมากอุ้ยทำไมเอ็มม่าเก่งจังเลยอ่ะเจออะไรเอ่ยลูกสนว้าวสวยจังเลยเอาไประบายสีที่บ้านให้พี่แมวเหรอคะใช่พี่แมวได้ของฝากจากเด็กๆเยอะมากไปดูระหว่างทางกันค่ะเราเดินแบบปลอดภัยนะคะเราจะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นแน่นอนค่ะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเดินเท้านะคะหรือว่าใครที่ชอบเดินป่าเดินเขาเนี่ยจะสะดวกสบายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบทางบอกเนี้ยค่ะตลอดเวลาเลยเนี่ยค่ะสะพานที่เราจะไปนะคะแมวไม่แน่ใจภาษาฝรั่งเศสออกเสียงว่าอะไรนะคะแต่ว่าแมวอ่านว่าคอมบิโอล่าคอมบิโอล่าเอ็มม่าอันนั้นอ่านว่าอะไรคะภาษาฝรั่งเศสคอมบิโอล่าเกฟรีเหรออันนี้ก็เป็นบ้านของคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะเขาก็จะขึ้นมากักอาหารนะคะให้วัวนะคะให้ม้านะคะต่างๆนานานะคะไม่มีคนอยู่อาศัยนะคะเส้นทางเดินก็เป็นธรรมชาติมากค่ะสวยงามนะคะอุ๊ยเราถึงบริเวณที่บ้านคนอยู่แล้วหรอเหมือนเรามาแบบปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเอ็มม่าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนิดหน่อยเหนื่อยนิดหน่อยทำไงให้หายเหนื่อยดีกินบ่งบ่งไหมกินลูกอมไหมมาเกือบมันมีลูกอมอ๋อเอ็มม่ามีลูกอมแล้วใช่ไหมพี่แมวซื้อลูกอมให้เอ็มม่าตัวนี้ให้อันยาละหนึ่งอันให้เอ็มม่าหนึ่งอันเนาะใช่แฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะสนุกไหมคะค่ะโอเคว้าวบ้านไอ้ม่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอยู่ตรงนู้นตรงไหนแล้วโรงเรียนไอ้ม่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ทางนู้นอ๋อ
งเรียนอยู่ฝั่งโน้นเหรอคะป่าเราเดินไปอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูโรงเรียนอีกมาด้วยเนาะบ้านคุณน่าเห็นปักจากตรงนี้ไหมเห็นนะคะนั่นไงคะตรงไหนโน้เดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการหลงทางเกิดขึ้นนะคะใช่ไหมคะสีส้มใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นป้ายสีส้มเราไปไม่ได้ไงมาป่ะลุยต่อไปได้นี่ไงตรงนี้หรือเปล่าเห็นไหมใช่ไหมหรือว่าเราเป็นอย่างนี้ตรงนี้แหละอ่ะป่ะค่ะจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นรถชาวสวนนะคะที่เขาขึ้นมาเลี้ยงสัตว์นะคะเมื่อกี้เราทักทายถามทางเขาบอกว่าเธอเดินไปได้นะเดินไปได้เรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างเดินเห็นไหมว่าจะเหนื่อยมากเท่าไหร่นะคะก็วิวนะคะสวยงามนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้องเอมม่านะคะเอมม่าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยหรือว่าเหนื่อยมากมากคะเหนื่อยมากมากอุ้ยตายละเอาลูกเขามาแกงหม้อใหญ่เปล่าฉันโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักนะแล้วก็เราก็ปิกนิกกันนี้ไหมคะปิกนิกค่ะโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราหาที่พักกันนะคะว้ามีคนไหนมีคนโอ้ใช่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 เดี๋ยวเราหาที่พักกันนะคะมีคนแล้วมีคนแล้วเราเดินตามเขาไปค่ะเริ่มมีความหวังแล้วค่ะท่านผู้ชมเราเจอป้ายสีเหลืองกันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีรถยนต์นะคะขับออกไปข้างนอกนะคะก็คิดว่าก็น่าจะใกล้แล้วล่ะค่ะความฝันของเราน่าจะเป็นจริงแล้วนะคะเอาตรงๆนะคะตอนนี้ดูจากคลิปทุกคนอาจจะดูแค่ใช่ค่ะบ้านเก่ามากทุกคนอาจจะดูแบบว่าแค่แบบตัดคลิปออกมาเป็น10นาทีอะไรอย่าง15นาทีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทริปนี้แมวเดินมากับน้องเอมม่านี่คือจะ2ชั่วโมงแล้วนะคะต้องยอมรับว่าเด็กๆ เขาแข็งแรงมากแต่ผู้สูงวัยจะบอกว่าตัวเองสูงวัยก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามีคนที่สูงวัยกว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าแบบว่าแหมน้องแมวน้องแมวสูงวัยแล้วแบบป้าอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะสุขภาพดีนะคะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะมาแทรคกิ้งมาเดินเขาได้นะคะเหมือนที่แมวบอกเห็นไหมคะทางข้างหลังจะเป็นทางที่แบบว่าเดินได้สะดวกสบายนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องใส่รองเท้าสำหรับเดินเขาแค่นั้นเองค่ะนี่เราเจอป้ายแล้วค่ะผู้ชม Let's go ใครมา Let's go พี่แมวว่าเราใกล้แล้วล่ะไปใกล้แล้ว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 อาจจะต้องมีการแบบลงผานิดนึงนะคะลงผาลงเหวนิดนึงค่อยๆไต่นะคะมาแต่ว่านี่ค่ะข้างทางก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะชมวิวแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมสวยงามค่ะเหนื่อยด้วยแต่ก็สวยด้วยค่ะผู้ชมคะแม่เจอทางที่จะไปแล้วค่ะแต่ว่าดูความสูงคือต้องขึ้นไปแบบนี้แล้วเช็คดูจากแมปอะเขาบอกว่าต้องเดินเท้าไปอีก30นาทีแล้วทางคือชันแบบนี้คือเราไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะแล้วแมวก็มากับเด็กด้วยเนาะมันก็เลยแบบไม่ได้อะจริงๆแล้วอะทางที่ใกล้อะค่ะคือทางนี้ค่ะอันนี้คือทางที่ใกล้นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะมันอันตรายในฤดูหนาวหรือเปล่าเพราะว่าเวลามีฤดูหนาวค่ะที่นี่ก็จะลื่นหินหรือว่ามีบางทีมียอดหญ้ามีน้ำค้างอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้แบบเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเขาก็เลยเหมือนกั้นทางไว้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นแบบเป็นเส้นอย่างนี้เลยอะแล้วก็ตรงนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นทางเท้าที่เดินไปได้เห็นไหมคะแต่ว่าเขาก็เอาประตูมากั้นแมวก็ไม่กล้าที่จะแบบฝ่าฝืนไปนะคะแมวคิดว่าทริปนี้ก็คงจะต้องล่มสลายไปแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนะคะแมวสัญญาว่าหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวมันจะมาเดินที่นี่อีกทีนึงนะคะแล้วก็จะชวนอดีมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะชวนพ่อมัดแม่แอมมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเราอาจจะได้มาปิกนิกกันแถวนี้จริงๆแล้วตรงเนี้ยสามารถขับรถมาจอดได้เลยแต่ว่าเราอะนั่งรถบัสมามันก็เลยกลายเป็นว่าเราเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยคือเดินไกลมากจริงค่ะ
งั้นเดี๋ยวเราไปปิกนิกกันนะคะเพราะว่าหิวแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะกลับแล้วค่ะตายแล้วหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยเฉิงเอ๋ยมากเลยอ่ะหน่อยนะคะแต่ว่ามันเนาะเราต้องเข้าใจเนาะว่าความปลอดภัยนะคะของนักท่องเที่ยวนะคะนักเดินทางนะคะต้องมาก่อนได้ค่ะเอ็มม่าอย่าไปปิ้งนี่ตรงไหนคะปิ้งนี่ตรงไหนมั้งนางฟ้าของดิฉันให้กำลังใจเสมอแต่มันก็ไม่น้อยอะค่ะเพราะว่าดูสิคะเดินไปแล้วก็วิวนี้อย่างเงี้ยมันก็น้อยไม่ได้เนาะเพราะว่ามันสวยงามจริงๆเลยค่ะชมคะในระหว่างที่เรานั่งพักเบรกกันนะคะเราก็เจอคนท้องที่นะคะโชคดีมากเลยค่ะที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็แมวก็เลยถามทางเขานะคะเขาก็บอกว่าเดินตามมาสิอะไรเงี้ยเป็นคุณยายนะคะกับน่าจะหลานชายค่ะตอนนี้นะคะน้องเอ็มม่าก็รออยู่ข้างล่างข้างล่างจะมีสวนเด็กเล่นนะคะน้องก็รออยู่ที่นั่นนะคะส่วนตัวแมวก็ขอเดินขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าเดินมาอีกประมาณแค่5นาทีเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินเร็วเราก็คิดว่ามันก็น่าจะโอเคตอนนี้นะคะยายหลานเขาก็พากันเดินกันไปแล้วนะคะแมวก็มาถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมในที่สุดความฝันเราก็เป็นจริงแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะท่านผู้ชมค่ะแมวมาถึงแล้วค่ะตื่นเต้นมากถึงแล้วเดี๋ยวแมวจะพาทุกคนเดินไปทางนู้นนะคะแล้วก็จะเดินกลับมานะคะรีบไปหาน้องเอ็มม่านะคะเพราะตอนนี้น้องเอ็มม่าเล่นกับเด็ก อยู่ที่สนามเด็กเล่นรอนะคะโอเคค่ะ Let's go ค่ะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะดีใจมากเราสามารถมองเห็นนี่เลยค่ะจากฝั่งนี้นะคะเราสามารถมองเห็นเมืองโอเซงนะคะทั้งเมืองเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเมืองเอเคมงนะคะและข้างบนนั่นนะคะที่หิมะปกคลุมขาวๆข้างบนนะคะก็คือลานสกีที่แมวขึ้นไปเล่นนั่นเองค่ะก็คือทิองค่ะโหใครที่ชอบแอดเวนเจอร์พลาดไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมแ
และแล้วนะคะทริปนี้นะคะก็ฝันที่เป็นจริงสรุปว่าก็ทำได้จริงๆแล้วค่ะดังนั้นนะคะแมวขอจากลาทุกท่านนะคะไปด้วยบรรยากาศที่สวยงามที่แมวประทับใจนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะว่าแมวเนี่ยจะทำอะไรกันต่อไปนะคะจะมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันมีเรื่องราวอะไรมาเม้ามอยกันหรือว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะคะก็อย่าลืมฝาก Subscribe ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวิตสวิตกรีดกราดเสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าสดชื่นมากลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยมาก